สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ P3B ครับช่วงครูบูมสอนดำน้ำนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการดำน้ำไม่ว่าจะเป็นฟรีไดฟ์สกูบ้านะครับก็สามารถสอบถามไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับจริงๆแล้วเรื่องการดำน้ำเป็นคอนเทนต์ที่ทำมายาวนานแล้วก็ทำมาตลอดนะครับหลายคนก็ยังติดตามอยู่นะครับก็ยังทำอยู่ทุกๆสัปดาห์นะครับอาจจะมีตอนสั้นนะครับ1นาทีใน TikTok บ้างนะครับหรือว่าอาทิตย์เนี้ยก็จะลงมาเป็นตอนยาวแบบนี้นะครับซึ่งเรื่องนึงที่เคยพูดไว้นานตั้งแต่ตอนทำวิดีโอใหม่ๆนะครับก็คือเรื่องโรคเบนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ทำไว้เรื่องโรคเบนนะครับก็จะอธิบายในเรื่องของภาคทฤษฎีในการเรียนดำน้ำสกูบ้าครับวันนี้ก็จะมาอธิบายให้ง่ายขึ้นแล้วกันนะครับหลายคนเนี่ยละเลยในการเรียนดำน้ำนะครับมุ่งจากการเรียนการใช้อุปกรณ์นะหลายหน่วยงานราชการก็เช่นกันนะครับก็ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับซึ่งประกอบกิจกรรมการดำน้ำนะครับซึ่งเป็นงานต่างๆนะครับที่เราต้องใช้อุปกรณ์สกูบ้านะครับแล้วก็บุคลากรหลายท่านเนี่ยไม่ได้เรียนดำน้ำมานะครับแต่ว่าก็ใช้วิธีการสอนอุปกรณ์นะครับในการใช้งานแล้วลงปฏิบัติงานกันเองนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าอันตรายมากๆอย่างน้อยนะครับขอให้ดูคลิปวิดีโอของผมนะครับหรือคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะปฏิบัติภารกิจต่างๆใต้น้ำครับไม่ได้หมายความว่าการดำน้ำต้องในทะเลหรือในสระลึกๆนะครับหรือทำงานเสี่ยงจะอันตรายอย่างเดียวนะครับการดำน้ำในสระที่ไม่ได้ลึกมากนะครับหรือบ่อน้ำแหล่งน้ำตื้นนะครับก็อันตรายเช่นกันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงอันตรายในการดำน้ำที่คนละเลยบ่อยมากที่สุดก็คือเรื่องของโรคเบนหรือโรคน้ำหนีบนั่นเองครับถ้าคนเรียนดำน้ำสกูบ้านะครับจะทราบดีเลยนะครับว่าน้ำหนีบเนี่ยอันตรายมากๆนะครับสามารถทำให้เราเสียชีวิตได้เลยนะแต่หลายคนที่เรียนแค่การใช้อุปกรณ์นะครับจะไม่ทราบเรื่องนี้เลยนะครับงั้นเรามาดูกันก่อนนะครับว่าโรคเบนนั้นคือโรคอะไรครับโรคเบนนะครับหรือว่าโรคดีคอมเพรสชันซิกเนสนะครับก็คือเป็นหนึ่งในอาการป่วยจากโรคเกี่ยวกับแรงดันใต้น้ำครับโดยคนดำน้ำนะครับก็จะเข้าใจกันดีนะครับว่าโรคเหล่านี้นะครับเราเรียกกันทั่วไปว่าโรคเบนนะครับซึ่งเกิดจากการบีบอัดของฟองไนโตรเจนนะครับแล้วเกิดการขยายอย่างเฉียบพลันถ้าเราจะพูดถึงเรื่องนี้ครับก็ต้องพูดถึงแรงกดน้ำก่อนนะครับแรงกดน้ำก็คือน้ำเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าอากาศถึง800เท่านะครับสังเกตง่ายๆครับถ้าเราเอากล่อง1ใบนะครับขนาด1สแควร์ฟุตเนี่ยใส่อากาศไว้นะครับอากาศเนี่ยเราแทบจะรับรู้ถึงน้ำหนักไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าพอเป็นน้ำเนี่ยใส่กล่องขนาด1สแควร์ฟุตแน่นอนครับมันหนักนะเวลาที่เราอยู่ในน้ำนะครับไม่ใช่ว่าเราลอยน้ำและน้ำไม่หนักนะครับน้ำมีน้ำหนักและมีแรงกดรอบตัวเราครับซึ่งแรงกดรอบตัวเราเหล่านี้นี่เองนะครับที่เรียกว่าแรงดันน้ำนะครับหรือว่า water pressure นะครับซึ่งแรงกดเนี้ยเราอาจจะสัมผัสได้ด้วยผิวส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็เวลาที่อยู่ใต้น้ำลึกมากๆนะครับอาจจะมีการหายใจอึดอัดนะครับหรือว่าเรารู้สึกว่าปวดหัวหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าแรงเหล่านี้นะครับอาจจะไม่ได้บีบร่างกายเราจนบี้แบนนะครับถ้ามันไม่ได้ลึกแบบมหาศาลไปใต้มหาสมุทรจริงๆนะครับแต่ว่าในช่วงการดำน้ำเนี่ยครับต่ำตั้งแต่6เมตรลงไปครับจริงๆเขาก็จะบอกว่าประมาณ10เมตรขึ้นไปนะครับก็จะมีอิทธิพลนะครับหรือมีผลกับร่างกายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นของเหลวในร่างกายนะครับอวัยวะที่เป็นอวัยวะปิดทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นปอดนะครับลำไส้กระเพาะนะครับช่องหูนะครับหรือแม้กระทั่งกับเลือดครับแน่นอนนะครับทุกคนทราบดีนะครับว่าเม็ดเลือดแดงนะครับมีหน้าที่นำออกซิเจนนะครับจากปอดนะครับไหลเวียนสู่ระบบร่างกายทั้งหมดนะครับและขณะที่เม็ดเลือดนะครับเคลื่อนไหวไปก็จะมีแบบออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับสับเปลี่ยนกันไปแต่หลายคนลืมนะครับว่าในเลือดของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์ครับมันมีเรื่องของไนโตรเจนด้วยนะครับซึ่งถ้าเราอยู่บนบกนี้นะครับเราก็หายใจปกตินะครับไนโตรเจนในอากาศมีอยู่ที่ 79% ครับแล้วก็มีออกซิเจนอยู่ที่ 21% นะครับเพราะนั้นอิทธิพลกับไนโตรเจนจะเกิดขึ้นกับร่างกายเราเยอะมากกว่าครับในขณะที่เราดำน้ำลึกนะครับมีการแลกเปลี่ยนอากาศนะครับเพราะนั้นเราหายใจด้วยอุปกรณ์สกูบ้านะครับคือเราเพิ่มไนโตรเจนเข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยตลอดเวลาในขณะที่เราดำน้ำลึกลงไปแรงอัดน้ำครับก็จะอัดไนโตรเจนให้มีเม็ดเล็กลงไปด้วยนะครับปกตินะครับสมมติเราดำที่ความลึก10เมตรครับไนโตรเจนก็จะเล็กลงครึ่งนึงนะเราดำลึกลงไป30เมตรนะครับไนโตรเจนก็จะเล็กลงไป1/4ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเล็กขึ้นเราหายใจเราก็จะหายใจเยอะขึ้นและไนโตรเจนก็จะเข้ามาในเลือดของเราเยอะขึ้นด้วยตามทฤษฎีของวิลเลียมเฮนรี่นะครับการบีบอัดให้เล็กลงได้นะครับเมื่อถูกเปลี่ยนความกดดันนะครับตั้งแต่2 ATA ขึ้นไปนะครับหรือที่ความลึก10เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่10เมตรเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าฟองไนโตรเจนจะเล็กลงครึ่งนึงหมายความว่าเราจะหายใจเยอะขึ้นนะครับหรือต้องการไนโตรเจนเข้าไปในร่างกายเยอะขึ้นอีก1เท่าตัวและเมื่อไนโตรเจนสะสมในร่างกายเยอะเกินไปครับแล้วเราขึ้นสู่ผิวน้ำด้วยความเร็วนะครับหรืออาจจะไม่ได้ขึ้นเร็วนะแต่เยอะเกินไปก็คือเกิดจากการดำน้ำนานเกินไปหรือเยอะเกินไปเกิดจากการที่เราดำน้ำลึกเกินไปนั่นเองครับเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแรงกดดันนะครับจากแรงกดดันที่ถูกบีบอัดนะครับฟองไนโตรเจนมันเล็กๆแล้วเราขึ้นสู่ผิวน้ำนะครับฟองไนโตรเจนมันก็เกิดการขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้ามันใหญ่มากเกินไปนะครับมันก็สามารถไปอุดตันในระบบเลือดของเราได้นั่นเอง
และการที่ฟองไนโตรเจนไปอุดตันในระบบเลือดของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดฝอยตามอวัยวะต่างๆนะครับก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเกิดอาการชานะครับหรือว่าพูดง่ายครับเหมือนถูกรัดไว้นะครับโดยที่เลือดไม่ไปเลี้ยงในอวัยวะส่วนนั้นๆนะครับโรคนี้แหละครับที่เราเรียกว่าโรคเบนครับซึ่งถ้าถามว่าโรคเบนสามารถรักษาได้ไหมนะครับเราก็ต้องบอกว่าด้วยเทคโนโลยีทุกวันนี้นะครับเราสามารถรักษาโรคเบนได้ด้วยการเข้าห้องแชมเบอร์นะครับก็คือห้องที่มีความกดอากาศสูงนะครับทำให้ไนโตรเจนเนี่ยกลับลงไปเล็กเหมือนเดิมนะครับแล้วหายใจโดยใช้ออกซิเจนนะครับเพื่อขับไนโตรเจนออกจากร่างกายครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทำครั้งเดียวหายนะครับแล้วก็ไม่หมายความว่าถ้าคุณปล่อยไว้แล้วค่อยมาทำมันจะหายนะครับเพราะอย่าลืมว่าไนโตรเจนไปขวางทางของการไหลเวียนเลือดแล้วนะครับและทำให้เลือดไม่ไปไหลเวียนหมายความว่าคุณกำลังจะสูญเสียอวัยวะส่วนนั้นไปนะครับจากการขาดเลือดนั่นเองเพราะฉะนั้นเบนทุกชนิดมีอันตรายนะครับต้องเข้ารักษาในห้องแชมเบอร์นะครับแล้วเราบอกไว้ก่อนนะครับว่าห้องแชมเบอร์ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมากๆนะครับบางเคสเนี่ยเริ่มต้นที่ราคาหลักแสนจนถึงราคาหลักล้านนะครับต่อให้เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลก็ตามนะและถ้าคุณปล่อยไว้ไม่รักษาโรคเบนสามารถทำให้คุณเป็นอัมพาตได้ตลอดชีวิตนะครับหรือถ้าเป็นเบนนะครับที่เป็นหลอดเลือดเลี้ยงสมองนะครับก็สามารถทำให้สมองขาดเลือดและเสียชีวิตได้นะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าโรคเบนอันตรายนะครับแล้วเราจะหลีกเลี่ยงโรคเบนได้ยังไงนะครับในสมัยก่อนเราก็เรียนนะครับดำน้ำโดยการวางแผนการดำน้ำโดยใช้ตารางดำน้ำของสถาบันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนาวอีพาดี้บีแซกนะครับมีตารางการดำน้ำให้เรียนทั้งหมดเลยนะแต่ในปัจจุบันมันง่ายกว่านั้นนะครับเราสามารถใช้ไดฟ์คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับการสะสมของไนโตรเจนที่เยอะเกินไปนะครับเพราะไดฟ์คอมพิวเตอร์จะอ่านค่าและคำนวณให้เราเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคเบนนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามนะการเกิดโรคเบนมันมีหลายความเสี่ยงนะครับทั้งดำนานทั้งดำลึกนะครับทั้งดำไม่รักษาโปรไฟล์เวลานะครับรวมถึงนะครับการออกกำลังกายมากไปขณะที่คุณดำน้ำนะครับรวมถึงคนที่เป็นโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนนะครับหรือว่าหลอดเลือดเรื่องของความดันหัวใจนะครับไม่ดีอยู่แล้วนะก็ทำให้เป็นโรคเบนง่ายขึ้นด้วยนะครับรวมถึงคนที่เสพสิ่งเสพติดนะครับหรือดื่มเหล้าขณะที่ดำน้ำหรือก่อนหลังการดำน้ำทันทีเนี่ยก็จะเป็นโรคเบนง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะดำน้ำในรูปแบบไหนนะครับไม่ใช่เรียนเฉพาะท่าทางหรือการใช้อุปกรณ์เท่านั้นนะครับเราต้องเรียนการดำน้ำและทฤษฎีความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยจะได้ปลอดภัยกับการดำน้ำทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับสาระเต็มๆเน้นๆนะครับก็มาติดตามได้นะครับในช่อง T3B ครับช่วงครูบุ๋มสอนดำน้ำจะลงคลิปวิดีโอทุกวันพฤหัสก็จะพยายามลงแล้วกันนะถ้าใครมีข้อสงสัยอยากจะให้ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องดำน้ำเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์แล้วก็ไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับมีคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับดำน้ำนะครับสลับลงนะครับช่วงนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการตกน้ำนะครับทำยังไงให้คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นตกน้ำไม่ได้รับอันตรายนะครับก็ไปติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ